ที่นี่ครับมาชมเทคนิคใหม่ของการทำระบบเสียงแบบไฮเลสพร้อมกับการใช้ไวเลส CarPlay ไปพร้อมๆกันไปดูเลยครับสวัสดีครับผมป๊อบจาก Humming Car Studio ครับคลิปนี้ขอเป็นการแนะนำเทคนิคใหม่ล่าสุดของ Humming เลยครับในการทำระบบไฮเลสด้วย USB DACนะครับและการทำระบบไวเลส CarPlay ไปพร้อมๆกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งแปลกใหม่มากครับแต่เราทำแล้วมันสำเร็จแล้วเวิร์คมากๆเอาเรื่องของคอนเซ็ปต์ก่อนนะครับนี่คือชุดคันนี้ติดตั้งเครื่องเสียงมาแล้วทั้งคันนะครับแต่ว่ามีการใช้ DSP M ของ Mesh นะครับเราทำการเพิ่มชุดการ์ด USB Audio หรือ USB DACโดยตรงนะครับแล้วเสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนโดยตรงผ่านทางด้านหลังเลยทีนี้ทางด้านหน้านะครับลูกค้านะครับติดตั้งจอใหม่เพิ่มเติมนะครับในCamryคันนี้เป็นจอแบบ 2K นะครับ10นิ้วความละเอียดสูงซึ่งอันเนี้ยแน่นอนเรื่องฟังก์ชันของ Android ถือว่ามาแบบมาเต็มมากๆนะครับในการใช้งานเนี่ยมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมิอันนี้ถือเป็นพื้นฐานนะครับคลิปนี้เราคงไม่แนะนำละกันเรามาคุยเรื่องของการทำเสียงแบบไฮเลสคือตัวเนี้ยที่เราเลือกมาให้เนี่ยครับถึงแม้จะลงแอปพลิเคชันแล้วส่งเป็นไฟล์ไฮเลสจาก Apple Music ผ่านทาง Optical ไปแล้วนะแต่มันยังไม่สุดครับลูกค้าคนนี้ต้องการเล่นแบบใหม่ก็คือเราจะเชื่อมต่อนะครับ USB Audio แบบนี้เข้าไปนะครับเพื่อเอาไฟล์ไฮเลสทั้งหมดเนี่ยของ Apple Music ที่มาจากสมาร์ทโฟนเนี่ยครับออกเข้าแบบเต็มๆ24บิตทับ192กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเป็นสเปคที่รองรับของ USB DAC ตัวนี้ตรงเข้าDSP M เลยนะครับทีนี้เทคนิคต่อมาอันนี้แปลกใหม่มากนะครับแน่นอนการใช้งานบนรถเราต้องการใช้ Wireless CarPlay ผมทำ Wireless CarPlay มาแล้วนะครับผมเปิดนี่ Music นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบพื้นฐานก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดผมแบบพื้นฐานผมเอาสายออกนะเดี๋ยวดูนะถ้าปกติเราเล่นเพลงนะครับแบบนี้จะเป็น Wireless CarPlay ดูนะครับรอรถเดี๋ยวผมเล่นเสียงนะสังเกตไหมครับว่าเสียงเนี่ยจะมาตามโวลูมของตัวจอนดอยอย่างนี้เห็นไหมแปลว่าเสียงเราผ่านเป็นอากาศไร้สายเข้าหาจอนดอยและผ่านออปติกซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ไฮเลสเลยทีนี้เทคนิคใหม่ของเราครับเราใช้การผสานการระหว่างเอาสัญญาณเสียงเป็นไฮเลสออกทางด้าน USB เข้า DSP M ของ Helix แล้วเรากำหนดให้ออกเป็น USB Audio แบบนี้ลองดูฟังใหม่นะครับกดทีหนึ่งสังเกตนะโวลูมนะไม่มีผลแล้วเห็นไหมครับไม่มีผลเลยไม่มีผลฉะนั้นกำลังบอกว่านี่เรากำลังเล่นเพลงนะครับโดยการผ่านจากตัว iPhone โดยตรงเป็น USB เข้า DSP M แบบ Highless แต่เราใช้ Wireless CarPlay ไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าความลงตัวมากนะครับอยากเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนแท็กกดได้เลยแบบนี้เนี่ยง่ายๆครับทุกอย่างง่ายๆวางมือถือลงยังได้ครับเนี่ยโหง่ายมากครับผมดูแผนที่ต่างๆใช้งานเป็น CarPlay ไปพร้อมๆกับการฟังเพลงชุดเครื่องเสียงคันนี้ทำมาจัดเต็มมากนี่คือ3ทางแยกชิ้นอิสระของโฟคอลนะครับมี DSP M มีซับเรียกว่าให้คุณภาพเสียงที่ออกมาเต็มสุดๆนะครับผมเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคใหม่จริงๆนะครับอาจจะเป็นความงงๆหน่อยของหลายๆคนที่ยังไม่เคยเห็นคอนเซปต์นี้เราทำ Wireless CarPlay ให้เราควบคุมความบันเทิงแบบนี้ผ่าน CarPlay นะครับแต่เราใช้เสียงนะครับตรงผ่านเป็น USB DAC นะครับแบบ Highless 24 บิตทับ192กิโลเฮิรตซ์แบบเต็ม 100% เข้าสู่ DSP M ของ Helix พร้อมชุดอุปกรณ์พิเศษนี้ได้อย่างลงตัวและเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์ของคอนเซปต์ใหม่ของการใช้ไฮเลสควบคู่กับไวเลส CarPlay บนรถแบบสมบูรณ์แบบนะครับที่ Humming คิดค้นขึ้นมาถ้าใครชอบคอนเซ็ปต์นี้นะครับต้องมาหาที่เรามาลองเล่นในร้านได้ก่อนนะครับจะได้เข้าใจคอนเซ็ปต์ได้ง่ายและคุณจะได้คุณภาพเสียงแบบไฮเลสบนรถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใครชอบคอนเทนต์นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งให้นะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจาก Humming Car Studio ผมสวัสดีครับ